ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางการบริหารหรือว่าทางการเมืองก็ตามก็จะต้องเริ่มต้นที่กรรมการยุทธศาสตร์ในการที่จะกำหนดทิศทางเป้าหมายแล้วก็พาพรรคเดินไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จในอนาคตนะครับฉะนั้นกรรมการที่นี้ก็จะเป็นการมีความสำคัญวันนี้ก็คงจะได้หารือกันเป็นขั้นแรกว่าจะได้ดำเนินการต่อไปอย่างไรจะตกที่ชายหยุดงานเป็นวาระหรือก็จะเป็นหน้าที่ของรองหัวหน้าพรรคทุกท่านนะครับในแต่ละภาคก็จะได้รายงานให้ทราบว่าได้ไปเตรียมแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละภาคที่พรรคจะเดินไปข้างหน้าอย่างไรรวมทั้งกรรมการทุกต่างๆซึ่งประธานกรรมการก็จะมาเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ด้วยเช่นกรรมการนโยบายพรรคกรรมการสรรหาผู้สมัครของพรรคซึ่งจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่เดี๋ยวนี้แต่ไม่ได้แปลว่าจะมีเลือกตั้งอีกนะครับแต่หมายความว่าเราจะนับหนึ่งเดินหน้าไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้สำหรับกรรมการของพรรคทุกหมายรวมทั้งกรรมการชุดอื่นๆเช่นคณะกรรมการประสานงานองค์กรเครือข่ายภายนอกของพรรครวมทั้งกรรมการเยาวชนของพรรคเหล่านี้ก็จะมาประชุมร่วมกันแล้วก็แต่ละชุดก็จะมีหน้าที่รายงานแผนยุทธศาสตร์ที่ได้เตรียมไว้ให้ที่ประชุมได้พิจารณานะครับและถัดจากนี้เมื่อทุกอย่างยุติในทางยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยในทางปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ก็จะได้เดินหน้าต่อไปอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นเอกภาพแล้วก็มีทิศทางเดียวกันท่านคะเรื่องนี้น่าสนใจใส่ในที่ประชุมนี้นิดาโพก็ถือว่าเป็นผลการสำรวจการดำเนินงานของพรรคในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่คณะกรรมการมหาชนใหม่จะเข้ามาก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องรับฟังนะครับเพื่อจะได้ไปเป็นฐานข้อมูลอันหนึ่งในการที่จะได้นำเป็นสื่อการกำหนดทิศทางเดินหน้าของพรรคโดยกรรมการมหาชนพรรคชุดใหม่ต่อไปครับในฐานะผู้ถือกองนี้ค่ะข้อตกลงดำเนินการเรื่องการเลือกนายกก็จะมีการประชุมส.ส.ของพรรคในวันที่4นะครับตอนบ่ายช่วงบ่ายเพราะว่าวันที่5ก็จะมีการประชุมเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งอันนี้เป็นแนวปฏิบัติปกติทั่วไปก่อนวันประชุมรัฐสภาหรือว่าก่อนวันประชุมสภาผู้แทนราษฎร1วันก็จะมีการประชุมส.ส.ของพรรคโดยกรรมการประสานงานหรือวิปของพรรคก็จะเป็นผู้มารายงาน